ถ้าเราไปเป็นยามอ่ะบางทีเราอายเฮ้ยมึงทำอาชีพอะไรวะเฮ้ยมึงเป็นยามว่ะอะไรเงี้ยเรารู้สึกอย่างนั้นไหมตอนผมมาสมัครยามผมมีกระเป๋าใบเดียวไม่มีพัดลมไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีเงินด้วยคลิปไหนคือคลิปแรกที่เราได้ล้านวิวล้านวิวแรกคือป๊อปคอร์นในหม้อหุงข้าวคลิกที่สุดคือ12,000ต่อเดือนข่าวช่องนึงเอาไปช่องนั้นก็เอาไปคนเริ่มอยากมาสัมภาษณ์สินค้าเริ่มเข้ามาเฮ้ยมันแค่กระแสหรือเปล่าดังชั่วคราวดังได้ดับได้นะนี่ครับอยู่กับหมูปิ้งนะครับก็คือยามนะครับที่ผมดูคอนเทนต์ก็คือยามใช่ปะคืออาชีพจริงๆหรือว่าไปแต่งคอสตูมตอนแรกเป็นจริงๆเป็นยามจริงๆฮะอ๋อแล้วที่แบบทำกับข้าวจนดังเลยในหม้อหุงข้าวใช่ไหมที่ทำให้ตอนเนี้ยมีผู้ติดตามหลักล้านคนแล้ววันแรกที่พี่ดูคลิปอะก็คือยามแต่จริงๆแล้วอะหมูปิ้งอะทำอาชีพมาก่อนหน้านั้นใช่ฮะได้เรียนหนังสือหรือเปล่าหรือยังไงเรียนม.4ครึ่งนึงม.4ครึ่งนึงใช่ฮะครึ่งนึงเอาอีกครึ่งนึงหายไปไหนอีกครึ่งนึงลดหายไปวัยเรียนเป็นยังไงสนุกเป็นคนสนุกเป็นคนเฮฮาในกลุ่มเพื่อนนี่เป็นคนเฮฮาคือเป็นคนตลกเลยเป็นตัวตลกเลยตัวโจ๊กเลยโจ๊กเลยใช่ฮะเวลาเรียนก็เรียนอันไหนที่เราเข้าใจเราก็เข้าใจสุดงั้นแสดงว่าเป็นคนไม่ได้เรียนแย่ uh-huh. เรียนโอเคเรียนโอเคแต่พอไปถึงประมาณช่วงม.4ครึ่งเนี่ยที่บอกเนี่ยคือไม่เรียนแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่เรียนอ่ะมันเริ่มเยอะรู้สึกว่าพอเข้าม.4อ่ะมันโปรเจกต์มันเยอะมันต้องมีโครงงานการบ้านก็เยอะแล้วแต่ร้านคือแบบใช้เงินใช้เวลาแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเราเห็นอะไรที่มันจำเป็นดีกว่าที่ผมมองว่ามันไม่จำเป็นอ่ะผมมามองว่าผมอยากเป็นอะไรถ้าผมอยากเป็นหมออยากเป็นอะไรจำเป็นอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะไอ้พวกนี้จำเป็นแต่ผมมามองตัวเองผมอยากเป็นอะไรผมแค่อยากรวยอยากหาเงินรู้แล้วมันเหมือนเวลาเราตั้งคำถามกับบางสิ่งว่าเฮ้ยอยู่ดีมันก็มีคำถามนี้ผุดขึ้นมาว่าเออเราอยากเป็นอะไรวะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ในม.4แม่งไม่มีอะไรที่เราชอบเลยใช่ๆมันมีพอมันไม่ชอบมันก็เลยคิดเอาเองว่ามันไม่จำเป็นใช่ๆเราก็เลยออกไปตามหาในสิ่งที่เราตั้งคำถามดีกว่าเราชอบอะไรตอนนั้นชอบอะไรตอนนั้นน่าจะชอบแบบตอนนั้น TikTok ยังไม่มาอยากทำ YouTube เราไปดูช่องอะไรมาไปดูบุฟเฟ่ Channel ไม่บอกเปิดเดย์ป่ะนัดกันหลังกล้องแล้วมาบอกเปิดเดย์มั้ยบุฟเฟ่ไปดูบุฟเฟ่ Channel มาไปดูตอนนั้นดูทำมาหาแดกดูอะไรเอ้ยเราแบบเราชอบเราอยากเป็นแล้วเราก็เริ่มดูว่าเฮ้ย YouTube มันเงินเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงวิธีการทำมันเป็นยังไงเราเคยคิดเรื่องของความน่าจะเป็นบ้างมั้ยว่าเฮ้ยอย่างเราอ่ะมีโอกาสที่จะไปเป็นแบบนั้นได้มั้ยเปอร์เซ็นต์ไปอ่ะมีฮะแต่ว่าหนทางที่จะไปอ่ะมันต้องใช้อะไร1มันต้องใช้เงิน2มันต้องใช้แบบอะไรที่มันเลี้ยงเราอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องไปเป็นแรงงานก่อนเพราะว่าอย่างแรกคือเงินนะเงินใช่ก็ต้องเป็นแรงงานใช่เพราะมันไม่ต้องลงทุนอะไรอยู่แล้วเราแค่เอามีแรงเราใช้แรงเราลงทุนมีเงินพอมีเงินเราก็เลยเอาเวลาว่างไปทำคลิปได้เราคิดแบบนี้เลยง่ายๆเลยใช่คิดแบบนี้ง่ายๆโอเคตอนนั้นยังไม่ได้อะไรเยอะงานแรกที่เราทำขายปุ๋ยขายปุ๋ยแบกปุ๋ยพอแบกปุ๋ยแล้วไปงานอะไรขายพิซซ่าขายพิซซ่าแล้วขายปุ๋ยก็ขายพิซซ่าคือช่วงเวลาเดียวกันตอนเช้าขายปุ๋ยพอตกเย็นขายพิซซ่าแล้วคอนเทนต์มาตอนไหนยังไม่มาตอนนี้คือตอนหาเงินหาเงินเลยแต่ช่วงนั้นเราก็เก็บเกี่ยวกับความรู้ไว้เรื่อยๆว่าทำคลิปทำยังไงใช่โอเคขายปุ๋ยขายพิซซ่าแล้วมีอาชีพต่อไปเข็นผักฮะเข็นผักใช่อันนี้แม่ไปฝากอันนี้แม่ไปฝากใช่ฮะเข็นผักนี่คือตอนเวลากี่โมงนะ3:00 จนถึง7:00 เช้าอ๋อตอนช่วงเช้ามืดเลยนะใช่ๆจากเข็นผักไปไหนต่อเข็นผักแล้วก็เป็นโควิดฮะแล้วรู้สึกว่าเป็นโควิดคือโควิดเข้ามาอ๋อโควิดแล้วรู้สึกว่าเข็นผักอ่ะมันเริ่มน้อยอยู่บ้านก็เริ่มไม่มีงานและแม่ก็ไม่มีงานและพ่อก็ไม่มีงานและก็เลยตัดสินใจมาที่กรุงเทพฯครับอ๋อก็เหมือนที่ทุกๆคนคิดว่าถ้าไปกรุงเทพจะหาตังค์ได้เยอะกว่าใช่มั้ยแล้วก็งานมันจะโอกาสมันจะเยอะกว่าด้วยพอมาถึงกรุงเทพมาถึงกรุงเทพก็พ่อก็ไปฝากที่เป็นร้านจิวเวลรี่คือเป็นช่างเชื่อมจิวเวลรี่อยู่นั่นประมาณสัก3วัน3วันใช่แต่พ่อบอกว่าเงินดีมากคือบริษัทให้อ่ะก็คือ 20,000 แล้วอู้เฮ้ยๆเยอะเลยแต่ถ้ารับงานนอกอีกอ่ะแล้วมันเป็นงานฝีมือฮะพ่อบอกว่าทำได้เงินเยอะเออจริงว่ะเพราะว่าสตาร์ทก็ 20,000 แล้วนะต่อเดือนก็ถือแล้วยังไม่รับงานนอกอย่างที่บูปิ้งบอกใช่ใช่ฮะแล้วไงต่อทำไมแค่3วันนะวัน2วันแรกเราก็ทนแบบเรามันไม่ได้สักทีอ่ะเราก็ทำตามเขาแต่มันก็ไม่ได้เข้าวันที่3ก็ไม่ได้
แล้วเราก็ถามถ้าสมมติเราได้จริงๆอ่ะเราก็ไม่ชอบงานนี้เพราะมันต้องแบบนั่งอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนมันจะเป็นอย่างนี้เป็นแล้วเราก็ต้องสอดมือเข้าไปแล้วก็เชื่อมอย่างเงี้ยฮะอยู่แบบนี้ทั้งวันเบื่ออาจจะไม่ใช่จริตเราด้วยใช่ใช่เออแต่ไอ้คำถามที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนม.สี่ครึ่งมันก็ยังอยู่ไงว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบใช่เราถึงออกจากบันมาใช่แต่ถ้าเราออกจากเรียนมาแล้วมาเป็นจิวเวลรี่ก็ไม่ใช่คำตอบของเราอีกใช่ใช่มันก็ไร้เหตุผลที่เราจะออกมาวันนั้นใช่ป่ะแล้วต่อไปคืออะไรหลังจากนั้นสามวันก็เลยแบบผมก็นอนแหละนอนเลื่อนหางานไปเรื่อยก็มันยังไม่มีอะไรคอนเทนต์มายังตอนนี้ถ่ายคลิปยังเริ่มถ่ายคลิปยังเลยยังอีกเหรอยังไม่ถ่ายคลิปเลยกี่ปีแล้วเนี่ยหลังจากม.4วันนั้นอะปีเดียวปีเดียวใช่ระยะห่างปีเดียวไม่ถ่ายคลิปเลยเหรอยังไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายครับจนมาเจอยามอ่ะนี่เจอยามแหละก็เลยไปสมัครเป็นยามอ่ะกินฟรีอยู่ฟรีอะไรฟรีสวัสดิการเยอะก็เลยไปเป็นยามคือคนมักจะตั้งคำถามกับอาชีพนี้มากเลยนะว่ายามทำอะไรวะแล้วก็เงินเดือนเยอะไหมเพราะว่าเห็นก็มีคนทำเยอะแล้วก็เห็นมีคนที่แบบทำไม่ไหวก็ไปเหมือนกันไหนลองเล่าอาชีพยามให้พี่เห็นภาพยามเอาตามที่ผมเข้าใจนะเพราะผมไม่ได้อยู่เยอะผมอยู่ประมาณ 3-4 เดือนเองโอเคไม่ได้เข้าใจเยอะขนาดนั้นผมทำเป็นยามหมู่บ้านยามหมู่บ้านแลกบัตรแลกบัตรแล้วช่วงนั้นเป็นโควิดรถไม่ค่อยเข้ารถจะเข้าแค่ไปออกไปทำงานแค่นี้แค่ไม่กี่คันใช่แสดงว่างานสบายเลยดิพูดสบายสบายจนเกินไปหรือเปล่ามากจนเบื่อครับมากจนเบื่ออีกแล้วคือเขากฎของเขาคือห้ามหลับห้ามหลับห้ามเมาและห้ามออกจากป้อมไปไหนป้อมเล็กๆนะฮะแค่นี้ป้อมประมาณเนี้ยฮะเล็กๆผมต้องอยู่ในนั้นอ่ะ12ชั่วโมงวันๆ24ชั่วโมงเพราะควบแต่ตอนนั้นเรารู้สึกถึงความลำบากหรือยังเพราะว่าโอ้ลำบากมากเลยช่วงนั้นเรารู้สึกว่ามันลำบากตอนผมมาสมัครงานผมมีกระเป๋าใบเดียวไม่มีพัดลมไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีเงินด้วยจนวันนี้ก็เหมือนเดิมยังมีกระเป๋าไปเดิมแบกหางานอยู่อ่ะนึกว่าสัมภาษณ์มึงทำไมวะเนี่ยมึงไม่ได้มาสัมภาษณ์เราเล่นเหรออ่ะก็คือณวันนั้นมีแค่กระเป๋าเป้ใบเดียวมีกระเป๋าใบเดียวเลยมาอยู่คนเดียวแบบจริงๆไม่มีใครเลยโอเคไอพี่ถามหน่อยดิวะบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไปเป็นยามอ่ะบางทีเราอายเวลาเราเจอเพื่อนเลยจะแบบเฮ้ยมึงทำอาชีพอะไรวะเฮ้ยมึงเป็นยามว่ะอะไรเงี้ยมึงทำอันนู้นนี่เรารู้สึกอย่างนั้นไหมณตอนนั้นผมเฉยๆผมเป็นคนเฉยๆกับอะไรแบบเนี้ยมานานแล้วก็คือผมไม่ได้แคร์อยู่แล้วคือตั้งแต่ขายปุ๋ยตั้งแต่งานอะไรเข็นผักเนี้ยก็คือผมแคร์คนจ้างมากกว่านึกออกมั้ยผมแคร์ในตัวงานมากกว่าคือผมว่ามันสำคัญหมดนั่นแหละโอเคได้ทำยามแล้วแล้วมันก็น่าเบื่อมากอย่างที่บอกใช่ป่ะงานมันด้วยช่วงโควิดด้วยรถมันน้อยใช่ป่ะงั้นตอนนี้คลิปคอนเทนต์ต้องมาแล้วมาแล้วมาแค่ก่อนจะมาเสียมากคือช่วงแบบอาทิตย์2อาทิตย์แรกอ่ะก็เล่นเกมดูหนังเล่นเกมอยู่ในป้อมยามป้อมแล้วป้อมก็ร้อนเบื่อเบื่อแล้วก็เลย TikTok ถ่ายเล่นตอนนั้น TikTok มาแล้วช่วง TikTok มาแล้วมาเลยแหละอยากลองเล่นอยากอันนี้ไม่ได้แบบคิดหาเงินเลยฮะอยากลองเล่นเพราะว่าเหงาเฉยๆตั้งถ่ายลิปซิงค์ไปลิปซิงค์แบบลิปซิงค์บทละครบทตลกอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเราก็มีความตลกอยู่แล้วด้วยเราทำได้เรื่อง acting เราทำได้เราตั้งโทรศัพท์ตั้งไปแล้วเป็นไงบ้างคลิปแรกคลิปแรกก็มันก็มีคนดูน้อยหลักร้อย200 300แต่ว่ามันที่อย่างนึงที่มันเข้ามามันมีคอมเมนต์เริ่มมีคนมาคอมเมนต์สักเม้นต์2เม้นต์เฮ้ยตลกดีจังเอาอีกอ๋อเริ่มมีอะไรแบบนี้มันเริ่มมีฟีดแบคกลับมาใช่ใช่ฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นคลิปไหนที่ทำให้เราแบบดังปุ๊บป้าออกมาเลยหลังจากนั้นก็ลิปซิงค์มาเรื่อยๆจาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000พอรู้สึกว่ามันถึง10,000แล้วเริ่มอยากจริงจังกับมันแล้วอยากจริงจังแล้วใช่ก็เลยแบบไปลองเซิร์ชหาดูว่าแบบมันทำเงินอะไรยังไงบ้าง TikTok เขาบอก TikTok ไม่ได้เงินเลยใช่ได้จากสปอนเซอร์อย่างเดียวเราก็เลยดูเอ๊ะทำยังไงที่จะสปอนเซอร์จะเข้ามาช่องเราเราก็เลยมาถามเราชอบทำอะไรเราอยากทำอะไรทำกับข้าวเราเป็นคนชอบทำกับข้าวเราทำกับข้าวอยู่แล้วอยู่แล้วเหรอใช่แล้วเราเฮ้ยการทำกับข้าวในหม้อของข้าวของเรามันก็แปลกดีแล้วแบบถ้าเราแบบแอดวานไปอีกทำมันบ่อยๆทำมันซ้ำๆอ่ะทำไมต้องเป็นหม้อของข้าวในป้อมยามันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอคนที่แบบแรงงานมามีห้องเล็กๆเขามีหม้อของข้าวใบเดียวส่วนใหญ่เขาจะจบด้วยหม้อของข้าวใบเดียวแต่มันไม่มีใครเอามาเผยแพร่เฉยๆอ๋อนี่คือเรื่องปกติอยู่แล้วปกติคือผมลงคลิปไปคนก็บอกเออทำแบบนี้เหมือนกันเออคิดถึงสมัยก่อนเลยที่ทำแบบนี้มากรุงเทพใหม่ๆโอเคหม้อของข้าวเนี้ยทำอะไรได้บ้างไหนหมูปิ้งลองเล่าให้ฟังหน่อยดิโอ้ต้มทุกชนิดแกงแกงเนี่ยได้เลยต้มกับแกงทอดเนี่ยไม่แนะนำไม่แนะนำแต่ผัดได้ผัดได้
ถ้าทอดมันต้องแบบต้องรอน้ำมันเดือดแล้วก่อนมันจะเดือดมันนานโอเคคือผัดได้ต้มได้ผัดต้มได้สบายฮะสบายเลยฮะแล้วก็นึ่งอะไรอย่างนึงหุงอะไรได้หมดใช่ฮะเพราะฉะนั้นคลิปที่มันดังมากที่สุดแบบว่าปรากฏการไวรัลอ่ะก็คือเกี่ยวกับหม้อหุงข้าวแน่ๆหม้อหุงข้าวข้าวผัดวันนั้นเกิดอะไรขึ้นไหนช่วงนั้นก็เริ่มทำแล้วเริ่มทำคลิปแรกก็เริ่มเป็นมาม่าคลิปที่สองเป็นก๋วยเตี๋ยวเริ่มทำมาเรื่อยๆจากหมื่นวิวเป็นแสนเป็น 200,000 แล้วก็เป็น1ล้านคลิปไหนคือคลิปแรกที่เราได้ล้านวิวล้านวิวแรกคือป๊อปคอร์นในหม้อหุงข้าวเฮียแค่ชื่อคลิปก็เด็ดแล้วอะป๊อปคอร์นมันจะไปอยู่ในหม้อหุงข้าวได้ไงวะตอนแรกผมงงมันจะทำได้ยังไงแต่ผมก็ลองแบบคำนวณดูแล้วใส่น้ำมันเท่านี้น้ำมันน้อยๆแล้วก็เอาข้าวโพดได้ยังไงก็ได้ชัวร์ก็เลยลองทำได้ป๊อปป๊อปป๊อปแล้วเราก็ใส่ผงทีหลังเขย่าล้านวิวเราถ่ายเองตัดเองปะถ่ายเองตัดเองตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วปะเพราะเราเหมือนเราดูคลิปมาเยอะเราก็น่าจะมีจังหวะรู้ว่าจังหวะนี้ถ่ายฮานะทำหน้าอย่างนี้ตัดอย่างนี้จังหวะที่มันขึ้นพีคจนถึงล้านวิวตอนนั้นเรารู้สึกไงเออตอนนั้นรู้สึกแบบวู้ล้านวิวแล้วดีใจแล้วดีใจอยากทำอีกอยากทำมันแบบมีไฟแพชชั่นเรามันมันเหมือนมันไปตอบในวันที่เราอยู่ม.4 อ่ะใช่ซึ่งที่เราออกมาว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราชอบเราทำได้แล้วเราทำได้แล้วด้วยซ้ำคือไม่ใช่แค่เราทำในสิ่งที่เราชอบนะแต่เราทำมันได้ดีด้วยนะวันนั้นเราน่าจะรู้สึกอย่างนั้นเลยว่าเราทำมันได้ดีแล้วตัดสินใจออกจากยามอ่ะข่าวช่องนึงเอาไปช่องนั้นก็ไปคนเริ่มอยากมาสัมภาษณ์คนเริ่มอยากมาหาเราสินค้าเริ่มเข้ามาแต่ตอนนั้นเรายังเป็นยามอยู่นี่ใช่เป็นยามอยู่แล้วคนที่เขาจ้างเราหรืออะไรเขาไม่เห็นเราเหรอว่าเราทำพฤติกรรมเฮ้ยถูกตามกฎหรือเปล่าของในตอนการเป็นยามห้ามหลับห้ามเมาห้ามออกจากป้อมผมก็อยู่ในนั้นไม่หลับไม่เมาไม่ออกจากป้อมจะป้อมเออว่ะแล้วผมก็ยังบกรถปกติแล้วก็ยังรับบัตรปกติคืองานไม่เสียงานไม่เสียโอเคจนงานมันเริ่มเสียตรงนั้นก็คือคนอยากมาอยากมาแล้วความเป็นส่วนตัวของหมู่บ้านใช่ย่อมสำคัญใช่ฮะเขาเลยประชุมกันเลยว่าแบบจะยังไงผมก็เลยไม่อยากมีปัญหาผมก็เลยแบบคิดแล้วแล้วผมก็เริ่มมีงานแล้วดังช่วงประมาณสักกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามีงานก็เลยตัดสินใจลาออกทำยามากี่ปีถึงลาออกนะไม่ถึงใช่ป่ะ4เดือน3เดือนประมาณนี้3-4เดือนโอเคแล้วนะวันที่เราออกจากยามแล้วเราต้องออกมาทำในสิ่งที่เราเรียกว่าเรารักมันจริงๆแล้วฮะเราไปเช่าที่ไหนหรือทำยังไงอ่ะเพราะเราคงอยู่ที่พักที่เดิมไม่ได้ได้ใช่มั้ยใช่ๆพอออกมามันเริ่มมีปัญหามันมีคอมเมนต์เข้ามามีความคิดของเราด้วยเข้ามาที่จะแบบว่าเฮ้ยมันแค่กระแสหรือเปล่าดังชั่วคราวดังได้ดับได้นะเราก็เลยแบบดูคนอื่นๆน่ะพี่บี้คนอื่นๆที่เขายึดอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพหลักทำไมเขาทำได้แล้วทำไมเราจะทำแบบเขาไม่ได้เราไม่ได้อยากดังเป็นชั่วผู้ชั่วขาวเราอยากยึดมันเป็นอาชีพอ่ะเราต้องทำยังไงตอนนั้นพอออกมาทำคอนเทนต์เต็มตัวแล้วมีงานเข้าเยอะอีกเคยนับตังมาว่าเดือนแรกที่ได้หรือว่าเดือนที่สองที่ได้มันได้อยู่ประมาณไรช่วงแรกๆได้น้อยฮะเพราะว่าผมคิดไม่รู้เลยราคา3,000ต่อคลิปมันก็ตกแบบ 5-60,000 ต่อเดือนพีคสุดๆคือ120,000ต่อเดือนโอ้โห120,000ต่อเดือน120,000ต่อเดือนตอนนั้นเราจับเงิน120,000เรารู้สึกว่าโหเราประสบความสำเร็จเลยป่ะยังเนี่ยมันรู้สึกว่ามันก็ต้องไปต่อไปต่อใช่แต่เรารู้แล้วว่านี่คือหนทางที่อาจจะพาเรามีตังค์ได้แบบที่เราอยากจะมีใช่ฮะแล้วก็กลับมาแบบปกติตอนนั้นพีคแล้วปกติคืออยู่ที่ 50,000 พอปกติอยู่ที่ 50,000 5-6 ก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่หมายความว่าเราก็ต้องทำคอนเทนต์เริ่มถี่ขึ้นแล้วเริ่มจริงจังกับมันมากขึ้นเริ่มรับลูกค้ามีการประสานงานคุยกับลูกค้าแล้วใช่ไหมเริ่มเป็นงานแล้วเริ่มเป็นงานจริงจังคือในโรงเรียนไม่มีใครสอนเราเรื่องแบบนี้ว่าต้องคุยยังไงต้องทำใบเสนอราคายังไงทำใบแจ้งนี่ยังไงไม่มีใครสอนทุกอย่างต้องเรียนรู้หมดเราต้องถามลูกค้าอีกในซ้ำอันนี้ทำยังไงครับมีตัวอย่างไหมครับเรารู้สึกว่าเราเป็นคนมีต้นทุนนะหรือว่าเป็นคนไม่มีต้นทุนมีน้อยมีแต่มีน้อยใช่ก็คือล้มเจ็บไม่ใช่ล้มแล้วมีอะไรหรอกล้มแล้วเจ็บฮะแล้วเราคิดว่าตรงนั้นมันเป็นความแบบเสียเปรียบหรือว่าความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบ้างไหมที่เราเกิดมามีน้อยกว่าไม่มันก็แค่ต้องสู้เยอะกว่าแค่ต้องสู้เยอะกว่าใช่ก็ยังไม่ต้องไปทำอาชีพอื่นตอนนี้ก็ยังทำอาชีพนี้อยู่ก็ยังเป็นอาชีพอยู่คอนเทนต์หลักๆก็เป็นขายของตามหน้าโรงเรียนขายของอันนี้ล่าสุดเนี่ย6 ล้านวิวเมื่อ 2-3 วันที่แล้วสงกรานต์ขิงกูด้วยไอ้เหี้ยขายดินสอพองในวันสงกรานต์ขับรถไปด้วยขายดินสอพองไปด้วยพี่เพิ่งไปดูอยู่คอนเทนต์โคตรดีฮะ
ก็เป็นขายของเป็นรีวิวตลาดก็เป็นรีวิวร้านอาหารในทั่วไปแต่ว่าไม่ได้ทำยามหิวแล้วโอเคเพราะฉะนั้นพี่อยากจะถามว่าณวันที่เราทำยามแล้วมันประสบความสำเร็จอะวันที่เราแบบเฮ้ยชอบทำข้าวอะแม่งมีความสุขมากๆกับวันนี้ที่คอนเทนต์มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอะนะมันก็อาจจะมีที่เราแบบต้องรับลูกค้าถ้าพูดกันตามหลักความเป็นจริงใช่ป่ะมันไม่ได้ที่เราจะแบบชอบแม่งทุกคอนเทนต์ที่เราคิดหรอกถูกป่ะเพราะบางทีเราก็ต้องคิดคอนเทนต์เพื่อสร้างลูกค้าถูกไหมแต่เราบาลานซ์จิตใจเรายังไงว่าให้ทำต่อไปไม่ให้หมดแพชชั่นอะไม่ให้เบิร์นเอาอะก็คือผมจะพยายามมองเป็นกลางคนดูอยากดูอะไรลูกค้าอยากดูอะไรผมต้องเป็นตรงกลางให้ได้ถ้าสมมุติผมบอกไปแล้วลูกค้าไม่เอาก็ตามลูกค้าแล้ววิวก็เท่านั้นแหละใช่มีคอนเทนต์ไหนที่เราอยากทำแล้วเราไม่อยากรับลูกค้าไหมถึงอันนี้เราแค่แบบเราแค่อยากทำมันอะแล้วลูกค้าไม่น่าจะซื้อหรอกเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เราอยากทำจริงๆอะไรเงี้ยหมูกระทะ77จังหวัด77ล้านหมูกระทะ77จังหวัด77ล้านหมูกระทะ 1/77 อยุธยาเริ่มต้นด้วยการค้นหาว่าร้านหมูกระทะเป็นการเดินทางไป77จังหวัดใช่ไม่ได้รีบไม่ได้รีบใช่ก็คือลงไปเรื่อยๆไปอยู่จังหวัดไหนก็กินหมูกระทะก็กินจังหวัดนั้นแล้วก็ลงคลิปสั้นๆไปเป็นคลิปสั้นทั้งหมดแล้วถ้ามันครบ77จังหวัดมันก็จะแบบอิมแพคมากๆบุรุษที่ไปกินหมูกระทะ77จังหวัดคือคุยมาถึงตรงเนี้ยรู้แหละว่าเขาอ่ะก็โอเคทำอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักแล้วแหละตอนเนี้ยถือว่ายังทำไปได้ได้เรื่อยๆแล้วก็คงยังมีไอเดียเรื่อยๆแต่ตอนนี้คนที่ดูคลิปอ่ะมีหลายคนที่ก็อาจจะอยากทำคอนเทนต์เป็นอาชีพหรือว่าอยากทำเล่นๆก็แล้วแต่อยากให้หมูปิ้งบอกแนะนำก็ได้เทคนิคไม่ถึงขนาดต้องสอนหรอกแนะนำหน่อยว่าถ้าจะทำลองทำดูควรเริ่มต้นยังไงต้องหาสิ่งที่ตัวเองชอบชอบอะไรดนตรีอาหารภาษาทุกอย่างต้องหาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วทำไม่เบื่อก่อนนะเราถนัดอะไรเราก็สอนในสิ่งนั้นเราไลฟ์สไตล์แบบไหนเราก็เล่าไปแบบนั้นแค่นี้ครับทำช่วงแรกถ้าสมมติมันยังไม่ดีมันยังมีอุปสรรคอ่ะมันแก้มันยังไงช่วงแรกแนะนำให้ลงบ่อยๆคือให้ลงสม่ำเสมอใช่ฮะแล้วเดี๋ยวถ้ามันผิดพลาดตรงไหนหรือมันแก้ตรงไหนมันก็จะพัฒนาได้แต่ละคลิปเพราะว่ามันทำทุกวันพอเวลาอะไรที่มันรันทำทุกวันอ่ะมันก็เก่งขึ้นเองโดยอัตโนมัติมันยังมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คืออย่ากดดันตัวเองสมมติแบบสิ่งที่เขาชอบมันไม่ได้แมสนะสมมติเขาชอบกีตาร์แต่ว่ามันไม่ได้แมสคนดูแบบ 3,000 คนแต่ว่าไปเทียบกับอาหารที่เป็นดูเป็นร้านเนี่ยแล้วก็มันด้อยค่าตัวเองนะอันนี้อย่าทำหรือว่าถ้าอยากให้มันแมสอ่ะเราก็ต้องดูว่ากระแสวะเนี่ยคืออะไรเช่นกีตาร์แต่เพลงเนี่ยกำลังมาเราก็ลองโซโล่ดิเป็นแบบนี้ฮะก็คือถ้าเราอยากจะเอาสิ่งที่เราชอบที่มันไม่แมสแต่เราอยากทำให้คอนเทนต์มันแมสมันมีวิธีของมันอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันสามารถเอากีตาร์หรือดนตรีมันก็ไปผสมกับความเป็นป๊อปได้หรือว่าอะไรที่เป็นกระแสอยู่ตอนนั้นทำให้ครูนกเล็กที่แบบกออากาขออาขาอันนั้นไม่แมสเลยเหมือนสอนภาษาไทยแต่เขาเอามาใส่เพลงอ่ะมันก็สนุกเราก็ชอบมันอยู่ที่เราจะทำยังไงให้มันแมสอ๋อโอเคทีเนี้ยคือไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์แล้วเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เขากำลังดิ้นรนอยู่ตอนนี้เลยทุกวันนี้คือเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีนะมันมีคนที่โอเคอยู่ได้แหละพอกินพอใช้มีความสุขแฮปปี้ดีไม่ได้ต้องการไปมากไปกว่านี้แน่นอนแต่ก็ยังมีอีกมากมายที่ทุกวันนี้ไม่พอครอบครัวยังต้องดิ้นรนอยู่เราจากวันที่เราดิ้นรนอ่ะจากวันแรกตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้เรามีอะไรที่แบบพอจะให้กำลังใจเขาหรือว่าให้เขาได้คิดได้สู้อ่ะตอนที่ผมมองตอนนั้นนะผมมองแบบมันต้องมีคนแบบเหนื่อยกว่าเราต้องมีคนสู้กว่าเราเราสู้ขนาดนี้ต้องมีคนสู้มากกว่าเราเราเหนื่อยขนาดนี้ต้องมีคนเหนื่อยมากกว่าเราแน่นอนเราพยายามครับผมเรียกอย่าสงสารตัวเองก็คือต้องสู้เหนื่อยก็แค่พักอย่าพักแต่ว่าอย่าแบบอย่าถอยอย่าแบบแค่พักหายเหนื่อยแล้วก็ไปทำต่อก็นอนสักคืนหนึ่งตื่นมาก็ไปทำต่อ okay. ก็สักวันมันก็จะเป็นของเราสักทางหนึ่งอย่าทิ้งสมมติเราก็ต้องตั้งเป้าหมายตั้งความฝันอย่าทิ้งมันเด็ดขาดถ้าสมมติมีสักประโยคนึงให้ไปตอบไอ้หมูปิ้งในวันที่แม่งออกมาจากการเรียนม.4ครึ่งเราจะพูดอะไรกับเขาไม่ต้องพูดอะไรครับผมว่าผมตอนนั้นอ่ะผมว่าเข้าใจของเขาแหละเพียงแค่ว่าแบบมันอาจจะเหนื่อยหน่อยหรืออะไรหน่อยก็ปล่อยให้เขาเจอของเขาเองโอเคฝากหมูปิ้งด้วยละกันแล้วก็ถ้าใครสนใจสบู่บ้านๆนะครับตอนนี้ผมมีสบู่สมุนไพรอยู่ผมว่าใช้ดีมากผมไม่ได้หลอกขายนะเพราะว่าข้างบนบ้านผมก็ใช้เองที่อเมริกาผมก็ใช้เองนะครับ
ไปสั่งกันได้ที่ไลน์แอดบ้านๆนะครับแล้วก็มีสินค้าถ้าใครสนใจสินค้าในอเมริกาส่งกลับไทยภายใน 5-7 วันนะครับติดต่อเพจช็อปหน้าม้าแล้วก็มีเสื้อเปื่อยผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแน่นอนผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งหมวกแก้วเสื้อมีทุกอย่างเลยนะครับก็ไปสั่งกันได้ที่ไลน์แอดบอลลิงเชิญนะครับอันนี้จะจ้างอินฟูไปรีวิวไหมฮะอันนี้มีครับสนใจจะเอาสบู่ไปให้เขารีวิวเพราะฉะนั้นเพจอะไรนะฮะเพจอะไรที่ผมจะต้องจ้างไปนะยามเพจยามนะใช่ฮะผมลง3ช่องทางเลยครับผมช่องทางมีช่องทางไหนบ้างนะครับก็จะเป็นทางท่อระบายน้ำฮะท่อระบายน้ำใช่ท่อน้ำทิ้งฮะท่อน้ำทิ้งอีกอันนึงต้องมี TikTok แล้วแหละกองไขมันกองไขมันนะไม่น่าจะมีใครไปตามแล้วนะครับฝากน้องหมูปิ้งด้วยแล้วกันนะครับช่องยามฮะ TikTok Facebook ทุกอย่างคือยามฮะพิมพ์ไปเลยฮะสุดยอดหมูปิ้งนะครับเฮ้ยผมลืมเล่าว่าทำไมผมถึงเลิกทำยามหิวตอนนี้ถ้าใครดูแม่งปิดคลิปไปก่อนแม่งไม่ได้ดูไม่ดูอันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนแล้วก็จะไม่เล่าที่นี่ด้วยที่สัตว์เราพูดแบบนี้อะWhy don't you just give me a reason? Why?